โอ้ละครับมาแล้วครับนี่ครับสำหรับไก่บ้านตัดเป็นน้ำร้านสับปะรดเมนูนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเพื่อต้องเติมกระดานมีไฟฟ้าหนึ่งว้าวลมก็แรงๆครับเมื่อกี้ลุงเอ็นลืมอีกอย่างนึงนี่ลูกโดดกะเพราควายใส่เข้าไปใบยี่หร่าครับมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดี FC ครัวบ้านทุ่งกับลุงเอ็นพากินพาเที่ยวทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูเด็ดครับสำหรับไก่บ้าน1ตัวนะครับวันนี้ผมจะรังสรรค์เมนูกับข้าวกับแกล้มอย่างดีเลยสำหรับเมนูวันนี้ขอเสนอเมนูไก่บ้านขี้เมากะเพราควายครับนี่เราจะรังสรรค์นี่ครับต้นกะเพราควายหรือว่ากะเพราปลาคนเหนือห้องพักจันจอหรือว่าใบยี่หร่านั่นเองครับนี่ครับไก่บ้านผัดขี้เมากะเพราควายควายควายไก่บ้านเราผัดหอมๆนะครับแล้วใส่ใบกะเพราควายครับนี่รับรองหอมใบยี่หร่ารสหวานแรงแซ่บแน่นอนไปมาแล้วครับกะเพราขี้เมาไก่ผัดขี้เมาไก่แล้วก่อนอื่นเลยไก่บ้านตัวสวยๆสับเอาทั้งเนื้อทั้งเอาแต่เนื้อมันยิ่งดีแต่ว่าสับเนื้อติดกระดูกหน่อยก็ได้เป็นกับแก้มเป็นกับข้าวนะครับแล้วก็อย่าลืมกะเพราบ้านนี่กะเพราบ้านเยอะๆเลยแล้วก็มีกะเพราควายใส่แล้วหอมแน่นอนก่อนอื่นเลยเราต้องเอาไก่ไปสับแล้วเครื่องปรุงก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงพริกไทยเม็ดนะครับกระชายแล้วก็กระเทียมมีพริกไทยป่นมีน้ำตาลมีซอสแต่อีกต่างหากก่อนอื่นเลยเราต้องเอาไก่บ้านครับมาสับก่อนนี่สับไก่บ้านให้เป็นชิ้นๆพอดีคำนะครับไก่บ้านตัวสวยๆนะครับใช้เวลาในการสับแป๊บนึงครับโอ้ละครับมาแล้วครับนี่ครับสำหรับไก่บ้านสับเป็นชิ้นพอคำเพราะไก่บ้านเป็นไก่สาวไม่เหนียวเดี๋ยวเขาก็จะตุ๋นแป๊บนึงแล้วก็พัดชาพัดขี้เมาครับรับรองการันตีว่าอร่อยต้องรอติดตามนะครับนี่เมนูเราไก่บ้าน1ตัวสับพอดีคำนะครับบางทีถ้าแบบไม่อยากจะเพิ่มติดกระดูกก็เอาแต่เนื้อก็ได้แต่ผมผัดหมดนี่เลยจะได้มันกินได้ทั้งครอบครัวครับนี่แล้วก็ผมว่าติดกระดูกติดอะไรหน่อยแข้งเป็นตีนมั้ยครับก็อร่อยเนี่ยเดี๋ยวผัดประมาณอร่อยแน่นอนครับเรามาดูเครื่องปรุงแล้วนะครับดูครับเครื่องปรุงก็พริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าแดงสดนะครับใส่เข้าไปกระเทียมใส่เยอะๆไปเลยครับโขกพอยาพอนะครับสำหรับเมนูนี้บางคนก็จะใส่ข่าใส่กระเทียมอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมเอาแค่นี้พอนะครับก็เอาหยาบๆพอครับเนี่ยได้ที่นะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับเติมน้ำมันพืชลงไปเลยครับพืชตั้งกระทะให้ร้อนแล้วลองเทสน้ำมันหน่อยโอ้น้ำมันจะได้ครับเอาพริกกับกระเทียมเราโขกใส่ไปเลยหอมกระเทียมครับอันนี้ครับผัดกระเทียมกับพริกให้หอมก่อนนะครับนี่เราก็จะเอาไก่บ้านที่เราสับไปแล้วลงไปใส่เลยครับผัดให้มันเข้ากันครับเมานะเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ของงานครับผมใส่บรันดีด้วย1ฝาเนี่ยสำหรับเมนูนี้นะครับนี่ครับโอ้นะครับขั้นตอนนี้หอมแล้วครับนี่มีทั้งไก่มีทั้งไส้มีทั้งตับผัดด้วยกันหมดนะครับไส้แบบยาวๆเลยนี่ไส้ลืมตัดครับเอาแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นกับแก้มก่อนเลยนะผัดมาสัก 3-4 นาทีครับน้ำมันก็จะง่วนออกมานะครับนี่ดูเนื้อนี่จะหอมมากนะครับถ้าเป็นไก่บ้านแบบนี้นะครับดูบรรยากาศยามเย็นที่อำเภอเวียงเชียงรุ่งครับบรรยากาศนี่ฟ้ากำลังสวยนะครับเรามาดูเมนูนี้นะผมบอกไปเลยต้องกินครับน้ำมะตูมนะครับแช่เย็นๆนะครับนี่เป็นน้ำแข็งนี่เลยฟังเสียงนี่ครับมันก็จะเข้ากันก็ดีมากเลยนี่ครับเติมแห้งละผมผัดให้มันแห้งนิดนึงเดี๋ยวผมจะได้เบิร์นมันครับเมนูนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเพื่อต้องเติมกระดานไฟฟ้าอลังการด้วยล่ะผมเมื่อกี้ที่กี้เนี่ยใส่ครับเดี๋ยวดู
แบบนี้นะครับถึงว่าจะเป็นไฮไลท์ของมันดับกลิ่นคาวของไก่ออกไปหมดเลยอร่อยไม่ได้ว่าทำเล่นๆนะของจริงนะครับนี่ปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำล้างคกเพื่อจะให้ไก่บ้านเราเนี่ยมันสุกทั่วเราน้ำจากการล้างคกเนี่ยใส่เลยเราติดตามนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเป็นน้ำล้างคกไปเลยไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเยอะนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะไปตุ๋นไก่แป๊บนึงเราจะอบไว้อีกสัก5นาทีครับเพื่อทำให้ไก่บ้านเรานี่มันไม่เหนียวมันนุ่มครับนี่เราถึงจะใส่กระชายพริกไทยเม็ดใบมะกรูดกะเพราควายนะครับปรุงรสด้วยซอสซีอิ๊วตามใจชอบของท่านเลยไก่จะมันแห้งก่อนครับมันไม่เหมือนกับอาหารทะเลเนาะผัดชาผัดพวกนี้อันนี้มันเป็นไก่บ้านครับต้องตุ๋นในแป๊บนึงแต่ว่าพี่น้องเฮ้ยกลิ่นมันนะครับได้เรื่องอยู่ครับนี่ยังไม่ได้เติมซอสยังไม่ได้ปรุงอะไรนะครับแบบดิบๆอยู่ชุดสุดนี้ตัวมาดูนะครับโอ้แบบแห้งนะครับแห้งได้ดูนี่ครับผัดให้มันมีน้ำซอสนิดหน่อยครับนี่เราก็จะเติมของที่เราเตรียมไว้ครับพริกไทยเม็ดนะครับกระชายลงไปก่อนใบมะกรูดตามไปเลยเอาใส่ไปเลยครับนี่จะเป็นผัดขี้เมาหรือผัดกะเพราหรือผัดอะไรก็จัดกันไปดูป้าดูครับนี่คนอาจเพื่อนๆอาจจะเติมน้ำสต๊อกได้เลยนะถ้ามันแห้งไปก็เติมน้ำสต๊อกได้ครับเพื่อผัดทำมันสุกปรุงรสเลยครับซอสใส่ซอสนิดนึงเติมเลยซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยใส่ซอสหอยไปนิดนึงซอสหอยไปกับนี่หอมแล้วพี่น้องเอ้ยดูปลาจะหอมนะครับเดี๋ยวขอกล้องมาใกล้นิดนึงครับนี่หอมนะครับนี่นี่เติมน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนิดนึงเอาละครับทีนี้เดี๋ยวผมอาจจะเติมน้ำสต๊อกอีกนิดนึงนะก่อนผมจะใส่ใบกะเพราควายครับดำด้วยใบกะเพราครับใส่เยอะๆเลยนี่ถั่วพี่น้องหอมแต้ๆครับลมก็แรงๆครับที่โรงเรียนลืมอีกอย่างนึงอันนี้ลูกโดดพริกชี้ฟ้าเขียวชี้ฟ้าแดงครับใส่ลูกโดดเข้าไปด้วยเพิ่มสีสันนะแล้วก็ตามด้วยเลยครับไฮไลท์ของงานเราเลยนี่ครับใบกะเพราควายใส่เข้าไปใบยี่หร่ารสร้อนแรงล้างมาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนี่ใส่เข้าไปครับเอาบรันดีเผามาหน่อยนะมันหอมครับแล้วก็ตามด้วยกะเพราบ้านกะเพราบ้านก็เยอะๆแล้วแต่คนชอบนะผมชอบอย่างเงี้ยเอาจัดปะมันเป็นผัดกะเพราหรือเปล่านี่เอาละครับไก่บ้านต้องตุ๋นนิดนึงเดี๋ยวเราปิดแก๊สนะครับกะเพราพอเจอความร้อนนิดหน่อยมันก็จะพร้อมเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวมานั่งชิมพร้อมกันในพี่น้องเนิ่มมาดูครับหน้าตาครับนี่ปลาตู้ผัดมาห้อนๆเลยเดี๋ยวตักเสิร์ฟนะครับดูไอออกโอ้มีเวลาไอตักเสิร์ฟเดี๋ยวเรานั่งชิมข้าวครับข้าวกำลังหุงใหม่ๆตัดหรือยังเนี่ยข้าวยังไม่ตัดเลยครับแป๊บนึงนี่ลองไปทำกินดูครับสูตรนี้ครับโอ้มันก็มีไอร้อนอยู่แล้วเนี่ยร้อนห้อนเลยนะครับตักมาเลยจะไปชิมพร้อมกันครับข้าวร้อนๆนะนี่นะจะมีไข่เจียวมีไข่เจียวเอ้ยมีแล้วแต่ผัดผักเอ้ยก็ได้แล้วแต่ท่านชอบครับเราก็ตักเสิร์ฟนี้เลยครับไปเดี๋ยวจะไปนั่งชิมครับเพื่อนๆได้เห็นกันสำหรับเมนูนี้ครับผัดขี้เมาไก่สูตรลุงเด่นอาจจะเป็นผัดกะเพราก็ได้อีกจะหลายเมนูก็แล้วแต่ท่านชอบนะแล้วก็จะเติมนี่ครับไปพริกไทยไปหน่อยมีพริกมะนาวน้ำปลาก็ยิ่งอร่อยนะครับจัดกันเต็มๆนะครับมาดูมาแล้วครับถึงเวลาที่เขาจะได้ชิมกันนะครับนี่สำหรับเมนูนี้ผัดขี้เมาไก่บ้านกะเพราควายครับแหมมันจะหอมดับกลิ่นคาวของไก่หมดเจอบรันดีในการเอาไปผัดเนาะเจอใบกะเพราเจอใบกะเพราควายนะครับเด็ดเข้ากับใบไม้ค่อนๆครับแล้ววันนี้ก็มีตีนวัวตั้งแต่เมื่อวานตุ๋นไว้ครับตัวนี้ตุ๋นอีกเป็นชั่วโมงครับนุ่มเลยละลายเลยวันนี้นะก็มะม่วงที่สวนก็แก่จัดแล้วจัดกันเต็มๆเลยครับก่อนอื่นเลยก็กินน้ำมะตูมเข้มข้นเมนูนี้ถ้าทำแล้วกินกันหลายคนมันจะเด็ดมากเพราะว่ามันเป็นเมนูแบบเน้นกับแก้มหน่อยนี่อยู่
เรื่องครับข้าวสวยทอดไก่บ้านขอเน้นเป็นไก่บ้านทำคั่วแฮมทำอย่างหลายแบบแล้วลองทำแบบนี้ดูครับโอกาสเจอกับนี่พริกไทยเม็ดครับหลาบมันเข้าไปเลยจริงๆถ้ามีเวลานะทำพริกน้ำปลาใส่กระเทียมน้ำปลามะนาวผงนัวนิดนึงแล้วมาหลาดมันเข้านี่ก่อนอร่อยเจ๊กพริกไทยเม็ดอร่อยมากครับพริกไทยเม็ดหอมเจอทั้งใบมะกรูดมีกระชายด้วยผัดกะเพราก็ไม่ใช่ลองชิมดูไก่บ้านนุ่มครับเนี่ยตีนวัวปากมาเลยเอ็นแก้วก็ซ่อนอยู่ใต้เนี่ยเต็มครับเนี่ยสนอเอ็นแก้วครับข้างห้องเลยควันออกเลยครับเนี่ยโอเคปาแล้วก็ชิมได้เลยเอ็นแก้วเด้งๆจิ้มกับแจ่วพริกป่นพริกผงเหลือแจ่วไอ้น้ำพริกซีฟู้ดก็ได้ครับมันพี่มาเลยมองหน้าแล้วหอมครับเราไปทำดูครับดูนี่ขอเป็นไก่บ้านนะหรือว่าหลังนี้เราจะทำเป็นสูตรซับผมเคยไปกินแถวนกกระทานะซับละเอียดนะครับผัดอีกแบบนึงผัดแบบแห้งๆอร่อยจิกกระดูกแต่ว่ามันเป็นไก่สาวมันกับมันกับมันเนี่ยช่วงนี้พายุกำลังจะเข้าเซี่ยงไฮ้ครับก็เลยอากาศก็ฮ้อนทางเหนือนี่ก็อากาศแบบธรรมดาครับก็ถือว่าแตกต่างกับ 10-20 ปีก่อนที่โรงเรียนเคยอยู่มากเลยช่วงนั้นจะอากาศมันจะเป็นห้องวันอย่างอากาศมันจะเย็นสบายเนาะช่วงฤดูนี้เนาะแต่ทุกวันนี้อากาศฮ้อนแล้วเริ่มจะไม่ฝนนะครับหน่วยมันครับใครหลังมันมันครับถ้าอย่างนั้นอร่อยทุกจะต้องกินครับพริกไทยเม็ดแล้วก็เจอลูกโดดพริกไทยเม็ดเจอลูกโดดนะครับได้ใจแน่นอนเดี๋ยวเดินชิมก่อนเนอะซอสก่อนใบกะเพราบ้านแล้วใบกะเพราควายผสมกันครับดับกินทุกอย่างโอ้ถ้าผมนี่มีน้ำพริกน้ำปลาสักน้ำพริกมะนาวเนาะราดบนข้าวสวยเนี่ยดูไก่บ้านมะนาวนะครับมาชิมดูกัดแล้วละลายเลยแล้วก็ไอตัวที่เราทำเอาไปบุ่มไฟเนี่ยมันจะทำให้มันบักขาวครับไก่บ้านนี่มันจะหอมเลยไม่เหนียวตอนพัดก็ต้องเติมน้ำจากการล้างคกไปหน่อยมันจะเมื่ออร่อยเวลากัดโดนกระชายเจอพริกไทยเม็ดพวกนี้ครับมันก็จะหอมชื่นใจเลยหอมชื่นใจหอมอร่อยหอมยั่วน้ำลายครับไก่บ้านหอมครับแล้วกินกันเปยต้องเป็นไก่สาวอร่อยมันจัดไปกับข้าวสวยฮ้อนๆครับอืม
จะบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมคิดขึ้นมาเองแล้วก็ทำเองครั้งแรกครับแต่ว่ารสชาติก็ได้เลยนะแสงมันอาจจะแต่ว่ารสชาตินี่ได้เลยเผ็ดชาจะใบกะเพราเผ็ดชาดูเนื้อดูหน้านะครับเผ็ดชาจะใบกะเพราคือเพิ่มความเผ็ดพริกแกงที่เราใส่เข้าไปหอมใบมะกรูดหอมเครื่องเทศสมุนไพรบ้านเราเนาะแล้วก็เจอใบกะเพราควายหรือว่าใบยี่หร่าก็ยี่หร่ารสร้อนแรงใครได้กินแกงเพลงไอ้สุภาษิตเมื่อก่อนตอนเรียนหนังสือเนาะมันก็จะเผ็ดชาเผ็ดร้อนทำให้เจริญอาหารเวลากินกับข้าวเนี่ยมันอร่อยอ่ะมีทั้งพริกไทยเม็ดมีหอมกระชายหน่อยๆตักราดไปบนข้าวเลยแล้วก็จัดคำใหญ่ๆนี่เลยครับอร่อยเดี๋ยวชิมลูกโดดเพิ่มความอร่อยความกลมกล่อมครับเจอลูกโดดนี่ลูกโดดอยู่ในจานแล้วพริกแดง1เม็ดแล้วเวลาเพื่อนๆน่ะไปกัดใส่พริกไทยเม็ดนะมันจะหอมน้ำแตกนะมันหอมขึ้นจมูกเราเนี้ยครับเผ็ดแบบนี้มีแห้งเนาะกินแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วอิ่มแบบมีแห้งครับมันไฟมันขึ้นลงข้ามนี้ชิมเลยลากคิวได้จ่ายครับน้องมาขอเอ็นแก้วพวกนี้หน่อยติดมานิดนึงกินไปก็ร้อนไปมีโอกาสเพื่อนๆลองไปทำดูครับรับรองสูตรนี่มันเผ็ดชายิ่งกินยิ่งอร่อยคือยิ่งกินแล้วหยุดไม่ได้ยิ่งข้าวร้อนๆนะครับพัดกับห้องมันเผ็ดชาไปทั่วปากหมดแล้วอร่อยอร่อยเลยเกิดก็มีโอกาสเราไปทำดูนะครับคลิปนี้กับโรงเรียนก็จะนั่งกินไปได้เลยโอ้ดูเงือเหมือนฝนจะตกครับเหมือนพายุมันจะมาทางเวียงเชียงรุ้งนั่นแหละผมก็เลยแบบกลับมากลับมากินที่บ้านเนาะก็คลิปนี้หรือพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายทำกันที่ไหนต่อก็ต้องอย่าลืมที่ตามนะครับใครชอบก็จะลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ครัวมันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลุงเด่นขอนั่งเข้าต่อไปยาวๆเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้อย่าลืมกดติดตามพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามผลงานต่ออีกหนึ่งวันนะครับผมก็จะลงคลิปเพื่อนเห็นทุกวันใครกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนทุกวันในการรับชมนะครับคลิปนี้เลยก็โอเคคลิปไปเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอร่อยอยู่เดี๋ยวมาดูติดไว้เอามันอบน้ำไปก่อนนิดนึงมันเนี่ยก่อนกลับมาครับเจอใหม่คลิปหน้าครับจิสุกจิสุกให้จิสุกด้วยนะจิสุกเย็นขึ้นจิสุกจิสุกตัวแล้วนะครับไอ้เล็บโยมันมีตัวให้ดูไอ้เล็บโยอ่ะเล็บโยจิสุกจิสุกLove you. I love you. Love you. I love you. นี่ love you ไม่ให้หรอกกลับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ